ธอยืนข้างๆแล้วเธอก็ยืนท่านี้เลยเหมือนเป็นตำรวจเคยอ่ะปวดหัวไมเกรนข้างหนึ่งเอามานวดหายจ้าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคือเขาเอาไว้แบบนวดหน้าแล้ววันนี้หนูแหม่มมีอะไรมาบอกอ่ะแหม่มจะบอกอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาคล้ายๆกับแหม่มนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งคือตอนวัยรุ่นหรือตอนสาวๆเนี่ยผิวเราก็ไม่ได้แห้งอะไรแต่พออายุเยอะปุ๊บผิวแห้งนี่ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมผิวแห้งนี่ทำให้มีริ้วรอยง่ายริ้วรอยต่างๆเนี่ยจะมาได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นควรจะทำผิวหน้าให้เราชุ่มชื้นไว้นะคะโดยการทำยังไงแหม่มประสบปัญหายังไงกับตัวเองก็เนี่ยค่ะตั้งแต่ผิวแห้งนะคะแล้วก็ริ้วรอยก็ตามมาเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยฝ้ากระจุดด่างๆเนี่ยมาเป็นกระจุกกระจุกเลยใช่เออช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาอ่ะเป็นฝรั่งไงพอผิวพื้นฐานเขาเป็นฝรั่งกะฝ้ามาง่ายมากแล้วเวลาโดนแดดเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเรารู้สึกว่าผิวเราดีอยู่แล้วเนี่ยร่มเริ่มก็ไม่กลางก็โดนสู้เลยครีมกันหนงกันแดดก็ไม่ทานี่ค่ะมันจะมาเป็นสองกระจุกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมใช้เครื่องสำอางปิดยังไงมันก็ไม่มิดเพราะว่ามันจะชัดขึ้นเรื่อยๆเลเซอร์ก็ไม่หายเพราะว่าพอเลเซอร์เสร็จก็ไปออกแดดอีกออกแดดอีกมันก็กลับมายิ่งหนักกว่าเก่าอีกอันนี้ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะบางทีเนี่ยสมมติทำให้ผิวดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นอีกง่ายเพราะว่าผิวเราไม่แข็งแรงจริงๆนะคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาแบบนี้นะคะแหม่มแนะนำคุณผู้ชมโดยเฉพาะแหม่มเนี่ยเคยไปถึงขนาดเล่นละครเป็นนางเงือกมาก่อนไม่ต้องห่วงเรื่องทะเลและแดดเลยขึ้นลงน้ำโดนเลยเต็มๆเลยเล่น2ภาคนี่คือมาเป็น2กระจุกเลยเออกระมาเทียบขนาดนี้เพราะว่ารองพื้นกันแดดอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเล่นลงน้ำนานขนาดนี้นะแล้วแก้ยังไงค่ะก็คือเจอแพทน้องแพทนภาเนี่ยเขาใช้ดร.จิวอยู่แล้วก็บอกว่าพี่แหม่มปัญหาอย่างพี่แหม่มเนี่ยคือเจอตอนที่เราไม่แต่งหน้าเขาก็เลยเห็นชัดว่าปัญหาอย่างพี่แหม่มเนี่ยใช้ดร.จิวหายเพราะว่าดร.จิวของเราเนี่ยเป็นเซรั่มอ่ะเดี๋ยวแหม่มลองให้ใช้ดูหน่อยนะแค่ปั๊มเดียวเท่านั้นนะคะปั๊มเดียวเท่านั้นทาได้ทั้งแขนค่ะใช้แค่ปั๊มเดียวนะคะ